โอเคครับเรามาเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับก็ตั้งแต่ผมจะใช้ Virtual ตัว v i r t u a n e n v i r o n m e n t ในการจัดการแพ็กเกจนะครับก็มาสร้างกันตรงน,นี้นะครับจริงๆผมอัดไปรอบหนึ่งพังก็พยายามจะไม่พังแล้วเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้พังสาหัสหน่อยก็เอาเอาม่อีกทีแล้วกันครับก็มาสร้าง Virtual Environment นะครับเราใช้ Python 3นะครับจะเป็นไพอทอนสาเพราะนั้นแพ็กเกจบางอันก็จะจะเจ๊งไปด้วย ก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับโอเคถ้าคุณลง Virtual e n v o r o n m n t t w r p p r e r มาแล้วนะครับจะสามารถสั่ง Work On ได้เลยนะครับเราจะมี e n v o r o n m n t t ชื่อ a d m Portal ซึ่งแพคเกจอะไรต่างๆเราจะใส่ในนี้หมดนะครับก็ตอนสร้าง Virtual m n n t ก็สั่งอย่างนี้นะครับบอกก็จะเป็น Virtual e n v i r o n m e n t แล้วก็หาที่เก็บมานะครับผมเก็บใน p r o c Env นะครับแล้วก็บอกว่าใช้ Python 3แล้วก็ตั้งชื่อไว้เสร็จแ,แล้วพอเวิร์กตั้งอะไรครบก็สามารถสั่งนี้เลยพอขึ้นตรงนี้มันจะเห็นเเลยยคครรรััับบว่่าาใช้้ ro ออนนนีูนะ เวลาจะ install Django ก็ PIP install แล้วก็ Django ได้เลยนะครับก็จะมาลงที่ตรงนี้นะครับของนี้ต้องลงเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือตัว MySQL driver นะครับซึ่งตัวมาตรฐานที่เขาใช้กันเนี่ยมันมันไม่ support ตัว Python 3นะครับก็ให้ใช้ตัวนี้แทนครับพิม install แล้วก็พิมพ์ mysql client ค,ครับมันก็จะลันไปปุ๊ดปุ๊ดปุดป,ดปุดไปนะครับ นะครับมันก็คำนวณอ่ะเสร็จแล้วเสร็จปับ๊บเราก็ไปสร้างโปรเจกต์จังโกนครับผมเราจะชื่อ E D M Portal นะครับก็ถ้าลงจังโก้เรียบร้อยจะมีจังโก้แอดมิถ้าจำได้นะครับแล้วก็ start project เอ่อ start project นะครับแล้วก็ E D M Portal นะครับชิปได้โปรเจกต์มาแล้ว E D M Portal โอเคเดี๋ยวเราจะ p พ s h ขึ้นไปที่ GitHub เลยนะครับนั่นก็เราสร้าง git init ที่นี่นะครับ Git init ของเราจะใส่ในในในนี้เลยนะครับแล้วก็ g i t init เราก็ต้องมี gitt อ่ n นอนนิดนึงครับเราต้องอ g n นอ e หลายหลายไฟล์นะครับถ้าใช้ในในนี้นะครับก็หลกัหลกๆถ้าอย่างผมใช้อ m a c ็ e Mac, มันจะมีไฟล์ที่เป็นเทมไฟล์เป็นชื่อเป็นหนอนเนี้ยนะครับก็ pyc นะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพวก o n f ฟ g c o n ฟ i g ไฟล์นะครับต่างๆซึ่งเออซึ่งเราก็พยายามจะซ่อนคือเราก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ไปอัพอัพอัพ อัปตัวคอนฟิกไฟล์ไปด้วยนะครับก็นั้นก็ต้องมาซ่อนซอนนิดนึงนะครับ pyc นี้ก็เป็นของ Python นะครับเราก็จะลบไฟล์ที่ชื่อว่า settinglocal.py ไปด้วยนะครับอันนี้ตั้งไว้นะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่แบบคืออยู่ใน directory data นะครับ data star ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีของอยู่ในพวก data เยอะนะครับเราก็จะแบบซ่อนไว้นะครับให้กิดเห็นนะครับ โอเคนะครับทีนี้เพื่อเช็คนะครับผมจะมี Data หลายส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้อง Import เข้ามาผมก็จะขอ,อกรอบๆมาก่อนนะครับนะครับมีนะครับ csv สองอันนี้ก็คือ,อพวกอะ,อะไรนะวียาเขตแล้วก็ข้อมูลของคณะนะครับผมใส่ไว้ในซอสแล้วกันนะครับออยู่ในซอ r สเรียบร้อย ดูนะครับกิ๊ดอ่าไม่เห็น Data แล้วเพราะเราเพราะเราบอกว่าอย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 ่าชอซ่อนนะครับจริงๆมันจะมีไฟล์ Data อื่นเดี๋ยวเราผมซ่อนเอ่อน่าจะใส่ยังไี้ได้เนาะดูสิอ่านะครับไม่เห็น Data แล้วนะครับเราก็แอดไปเลยครับชุดเลยนะครับโอเคเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเซตติ้งค่อยมาแก้กันะครับขั้นแรกเราอย่างนี้ เสรแล้วผมไปสร้างโปรเจกต์ใน Git Hub ไปแล้วซึ่งเดี๋ยวทุกคนในทีมก็มาค่อยๆมาโคลนเอานะครับประมาณนี้เนาะเราก็จะพยายามพุชขึ้นไปนะครับก็ Git commit Git commit m นะครับ Initial import โอเค s h i แล้วก็ต้องเซตอะไรนะ s h i Import a l แล้วก็ Git push ลบ u origin master นะครับก็จะ push ขึ้นมาที่นี่เลยครับโอเคนะครับอ่านะครับมาแล้วอยู่ที่กิดนี่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะเริ่มทำอะไรก่อนต่อครับเดี๋ยวเราจะเซต up พวกดาต้าเบสแล้วก็สร้างพวก โมเดลเ,เบื้องต้นนะครับพวกแคมพวกวิเขตกับคณะก่อนนะครับเดี๋ยวอันถัดไปเราจะเริ่มไปถึงพวกเมเจอร์แต่ว่าคลิปแรกเราเอาอสัน้นๆแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ต้องไปจัดการหลายๆอย่างครับก็ขอผมเปิดเด i ิเตอร์นิดนึงนะครับใน Adm p ีย t a l นะครับก็จะมีไฟล์ settings.py นะครับอันนี้จะเป็น หมือนที่เราเคยใช้มาแล้วนะครับทีนี้มันจะมีเซตติ้งบางอย่างซึ่งเราผมจะคลีนอัพมันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรต่อนะครับอย่างแรกก็คือเราจะตัวคราวนี้เรามีปัญหากับทำโซนมากครับขออนุญาตปิดมันเลยครับเป็นฟอลเลยครับเราไม่ใช้ระบบทำโซนนะครับไม่งั้นจะงงนะครับแต่ก็ใส่ทำโซนพื้นฐานไปก่อนครับเอเชียแบงกอกอ่ะประมาณนี้นะครับ s t a t i URL นี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บกว่านะครับทีนี้มันจะมีท่าหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะใช้กันเรื่อยๆนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะ import พวกในไฟล์ setting เนี่ยจะถูกเอาไปใส่ในตัว repository ด้วยแต่ทีนี้ setting เนี่ยก็จะมีพวก database config อะไรต่างๆตรง,งนี้นะครับซึ่งถ้าเราใส่ไว้ใน ในน uh, a t a b a s e เบเราด้วยเนี่ยก็พาร์ทวงพาร์ทเวิร์ดอะไรก็ไปหมดนะครับเพราะ,ะนั้นมันมีท่าหลายท่าที่จัดการกับคอนฟิกให้มันมีได้หลายเวอร์ชันนะครับท่าหนึ่งที่ผมใช้ก็เป็นท่านี้นะครับก็คือเป็นท่าที่ง่ายน่าจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วนะครับก็คือ uh, ท่านี้นะครับคือเราจะในตัวเซตติ้งเนี่ยเราก็จะ import ไฟล์ชื่อจากโมดูลเซตติ้งโลคอลมาด้วยนะครับตรงนี้อะไรที่เราต้องการจะให้แตกต่างจาก ในเซตติ้งพื้นฐานก็ใส่ไว้ใน s e ตติ้งโล c a l นะครับนี้เซตติ้งโลเคอเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใส่ในตัวเวอร์ชันคอนโทรลนะครับเพราะว่าเราต้องการจะเก็บพวก password ดอะไรพวกนี้ไว้นะครับลองดูนิดน,นึ่าว่า,ว,าว่าได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมไปสร้าง s e ตติ้งโล c a l นะครับ s e ตติ้งขีดโลเคอ p y นะครับของอะไรต่างๆเราก็จะไว้ในนี้เดี๋ยวเราเอา,เอาอย่างแรกก่อนครับ Database เบสนะครับดัต a ต a s e เเราก็จะในนี้ตั้งต้นเป็น เอนจิ e เป็น SQL l i t e 3านะครับเราเราไม่เอานะครับเราจะเป็นใช้ตัว MySQL เพราะนั้นผมเดี๋ยวผมจะไปสร้าง Database แล้วเรามาใส่ในนี้กันนะครับโอเคนะฮะเ,เดี๋ยวนะครับใน s e t t i n g มันก็บอกโอเคให้แก้ Database เป็นตัวนู้นตัวนี้ตามตามที่เราต้องการเนาะนะครับเราก็แก้ตามเขานะครับนี่นะครับมีตัวอย่างให้ตรงนี้นะครับเราก็ผมก็ไปแอบไปกดดู Doc กที่จอหนึ่งนะครับ โอเคเอนจิน okay. เราก็จะเป็นดัตเตอร์เบสแบ็กเอ n นนะครับแล้วก็เป็นเอ่อ mysql นะครับนะครับเราต้องบอกอะไรอีกนะครับก็ต้องบอกนี่นะครับผมก๊อปมาก่อนนะครับเพิ่มอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกโดยมาก default ก็จะใช้ได้นะครับโ o s t p o r t ์เพิดเอาไปก่อนนะครับอ่ะเราไปสร้างดัตเตอร์เบสนะครับ ผมกเ็เดี๋ยวเราก็จะไปดูหน้าจอเคผมผมมีไมค์เซลเปิดแอปเปิดแล้วนะครับก็สร้าง A D M Portal แล้วกันนะครับแล้วก็โฮสต์เนมก็เป็น local host นะครับแล้วก็ให้มันเจนพาสเวิร์ดให้ด้วยเลยเราก็กรอบกรอบเลยนะครับ A D M Portal แต่นี้เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นใครดูคลิปนี้ก็ไม่ใช่พาสเวิร์ดจริงที่ผมจะใช้นะครับหวังว่าหวังว่าจะไม่ลืมเปลี่ยนนะครับนะครับโอเค แล้วก็ ADM Portal User ADM Portal ประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็น Password User ก็เวลาสร้างใน MySQL ี MySQL ถ้ามีนะครับก็สั่งเขียน Database ไปเลยนะครับด้วยชื่อนี้ไปเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับได้นี้เสร็จก็อ่ะมาโอฟึบอ่าได้มาแล้วนะครับก็มาดูเอ่อตัว Database ของเรานิดหนึ่งนะครับ เพื่งผมก็มีหลายอย่าง EDM Portal อย่าน d m Portal นะครับก่อนจะไปไหนไกลเอ่อผมเวลามีดัต a ต a s e เบสใหม่เนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามทำเสมอไม่ให้พลาดก็คือแก้ c ค l l a t i o n ของมันนะครับให้เป็น UTF 8นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเซฟไปเซฟมาพังนะครับก็จะแก้ตรงนี้เลยนะครับโอเคอ่ะโอเคของไม่มีเลยนะครับอ่ะทีนี้มาเช็คว่าตัว จังโก้เรามันรู้จักกดัตเ a อร์เบสอะไรเรียบร้อยหรือเปล่านะครับก็ manage. py เรียกขึ้นไหมอ่ะเรียกขึ้นนะครับก็ migrate ก่อนเลยครับตอนนี้มันมีแอปตั้งหลายตัวที่เราใช้นะครับเราสั่ง migrate มันก็จะไปสร้าง Table ในดัตเ b อร์เบสถ้าเราเซตดัต a b a ร์เบสโอเคมันก็จะมาโผล่นะครับสั่ง migrate ดูฟึบมันก็รันปักๆๆๆไปนะครับมีอะไรเต็ม s e ยเซชั่นเซชั่นนะครับอ่ะมาดูดัตเอร์เบราครับขึ้นไหมเอ่ย โอ้โหเจงครับเดี๋ยวนะครับดูซิว่าอะไรผิด setting local โอเค setting py โอเคโอโหนะครับโอเคแล้วมันไปสร้างให้ผมที่ไหนอ้าวสร้างเป็น sql lite 3นมะครับโอเค งั้นคงมีอะไรผิดพลาดครับขอเช็คนิดหนึ่งครับออลองดูใหม่อ๋โอเคครับลืมใส่จุดครับใช้ได้แล้วครับตรงนี้ อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมก๊อปมาจากของกก่าที่เป็น Python 2นะครับคือถ้า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 ไม่ใส่จุดนะครับมันจะ r e f e r e n ์เตัว setting โล cal จากจากไฟล์ที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่เจอ Error แล้วมันก็จะขึ้น Error นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนิดนึงโอเคนะครับลบลบตรงนี้ออกแล้วไม่มี .Setting นะครับอย่างนี้ฟึบมันจะมันจะพังเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เจอ setting จากที่ d e c อร r y ตรงนี้เลย import idm portal นะครับ งั้นก็ต้องใส่จุดไปด้วยจริงๆควรจะใส่นี่ไปเลยครับ A D M Portal อ่าอย่างนี้เลยนะครับก็จะใช้ได้นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยเอ่อนะครับอไรอ่าทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะครับขึ้นเรียบร้อยอ่าโอเคเพราะนั้นเซตติ้งเราเดี๋ยวผมลบ D B นี้ทิ้งก่อนนะครับ โอเคก็พอตรงนี้เรียบร้อยสังเกตว่า s e ตติ้งเราเราบักนะครับเดี๋ยวค่อยคอมมิตเลยนะครับ fix uh, local setting import ก็พ s h ไปเลยครับคนที่ผู้ไปก็จะได้ที่แก้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้มันมีบน่นบนอีกนิดนึงครับเรื่อง uh, stick mode นะครับก็ Activate it นะครับทีนี้จะ Activate ยังไงนะครับก็นะครับ,นะรบขอผมไปแอบดูนิดนึงอันนี้ก็คืออันใหม่ผมก็ไม่แน่ใจกันเราดูไปพร้อมๆกันครับนะครับอ๋อโอเค Activating Strict Mode นะครับโโอเค เดี๋ยวผมค่อยไปเซตครับตรงนี้ทนบนบทไปก่อนครับเซต i n นิ c ค m มมานดโอเคอ่ะออปชันเอเคครับเราทำตามมาเลยครับตรงนี้ใครที่ใช้ MySQL ก็ลองดูไปด้วยนะครับ Option อ,อ,อ่ะอย่างนี้ครับ INIT COMMAND ลองดูว่าแก้แบบนี้แล้วมันจะหายบ่นไหมนะครับโอเคหายบ่นแล้วนะครับก็ใส่ไปด้วยครับว่าให้ให้สติ๊กโหมดไปเลยนะครับจะได้เวลาพวกฟิลหายอะไรหายจะได้อ r เออเลยนะครับไม่งั้นข้อมูลหายได้นะครับโอเคพอเราเซ็ตตรงนี้เสร็จปับ๊บนะครับมาดูแอปจังโก้เราครับดูซิว่ารันได้ไหมโอเค โอ้แปดพันชิปโอเคอิดเวิร์กนะครับเข้ามาดูหน้าแอดมิน,นครับหน้าแอดมินโอเคก็เรียบร้อยดีทีนี้เรายังทำอะไรกับแอดมินไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่มียูเซอร์นะครับเราก็สร้างยูเซอร์นิดหนึ่งก่อนนะครับ c t e s u p s u เ e อ๊ะหรอเปล่อ super u s e r โ okay, อเคครับใช้ชื่อจิตทัดไปก่อนแล้วกันครับคุณก็ใช้ชื่อคุณแล้วกันนะครับ ถ้าตรวจมากไปง่ายไปมันก็ไม่ยอมนะครับออแล้วผมจะจำได้ไหมเนี่ยผมใช้ตรวจเลยโอเคครับอ่ะลองรันใหม่ครับโอเคครับหน้าแอดมินก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้สเตตต,ต่อไปเราจะทำอะไรนะครับผมเปิดอันนี้ค้างไว้เลยแล้วกันครับโอเคพอท์นะครับ เดี๋ยวเราสร้างแอปครับแอปเราก็จะชื่อชื่ออะไรดีชื่อชื่อชื่อเมเจอร์เลยนะครับนั่นก็ manage py create app majors นะครับเพราะหลักๆเราก็จะเก็บพวกสาขาวิชาที่ใช้สมัครเนี่ยแหละครับนั่นก็ทุกอย่างจะอยู่ในแทบจะอยู่ในนี้ไปเลยนะครับก็จริงๆผมก็คิดชื่ออื่นกันนะว่าเอาชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันครับ c r e a app majors โอ้โออ๋อ start app ครับโทษที start app majors โอเคครับทีนี้ในเมเจอร์เราต้องทำอะไรบ้างเราก็จะเริ่มประกาศของนะครับผมขอปิดอันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปแอบแก้ไปแก้ password mysql ขผมอีกทีนึงนะครับเมเจอร์โมเดลอ่ะเราก็จะมาทําสิ่งแรกครับเราก็จะสร้างโมเดลเกี่ยวสสำหรับเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะทำของง่ายๆก่อนครับเดี๋ยวเราจะมีโมเดลเริ่มตั้งแต่แคมปัสนะครับก็คือ,อ วิทยาเขตนะครับแล้วก็คณะนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับง่ายๆงั้นผมก็จะสร้างเลยครับคลาสนะครับถ้าจำทิวเตอเรียลเราได้นะครับก็คือทิวเตอเรียลเราก็จะสร้างโมเดลเนาะใช่ไหมฮะเราก็จะสร้างสร้างมันตามมาเลยครับถ้าจําไม่ได้ก็ไม่มีอะไรครับก็กลับไปกลับไปดูตัวอย่างนะครับคลาสแคมปัสนะครับแคมปัสโมเดล d e l โมเดลทีนี้เราก็ต้องบอกว่าแคมปัสเราจะมี มออีอะไรนะฮะมีตัว,ตว,ตวแปรอะไรบ้างเออมีฟิลอะไรบ้างนะครับเราก็เอาง่ายสุดเลยครับก็แคมปัสก็จะต้องมออีตัว ID มันมีของมันอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีแบบไทเติลนะครับแล้วก็ช็อตไทเติลเพราะว่าไทเติลเนี่ยก็คือชื่อเต็มนะครับอย่างเช่นวิทยาเขตบางเขนหรือว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอ,น,อนี้นจะเป็นชื่อชื่อยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวช็อตช็อตไทเติลนะครับ ฉะนั้นก็มี2อ,อย่างนะครับไ i เทนนะครับเป็น m o เ e l s uh, a r ชา f l d ความยาว m a x l e n g t h Titan ก็ยาวหน่อยเพราะว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครมันมันยาวนะครับก็เอาสักเท่าไหร่50พอไหมเออร้อ uh, ยแล้วกันครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ Short Titan เท่ากับโมเดลชาฟิ d แม็กเลนส์เท่ากับช็อ uh, ตแล้วคุณจะสั้นกว่านิดนึงนะครับแล้วผมจะนิยามนี้ไปเลยครับ STR ให้มันคืนค่ามาเลยเป็นช็อตไเทิลไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราสร้างโมเดลมาหนึ่งอันครับเราจะไมเกรดนะครับเราจะไมเกรดตัวโทษครับนึกว่าเป็น r u b y ครับ Return ครับโอเคอ่านครับเราก็จะไมเกรดตัว database เราให้มีให้มีตารางโมเดลตัวนี้นะครับอ๋อก่อนนิดนึงครับตัวเมื่อกี้เราจะให้ดูใช่ไหมครับว่าตัว ตารางมันมาแล้วพอเราไมเกรดนะครับมาไหมอ่ะมีตารางแลยครับอันนี้ตารางพื้นฐานของจังโก้เลยนะครับก็จะมีพวกน,นี้ครับแอดมงแอดมิ Ad min, Ad min, อะไรก็ว่าไปออ t h o r i ไ a เซชันออเทน t i c a t ติเคชันอะไรนี้ก็เป็น password ที่แฮชไว้นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็จะจะเอาพอสร้างโมเดลเสร็จเราจะจะเริ่มไมเกรดนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันในในในตัวเอ่อทิทิลแล้วเพราะว่าเราเราเราทิทิลเ,เนี่ยเรามีโมเดล สร้างโมเดลทั้งหมดทีเดียวนะครับเพรชั่นกับชอยนี่เราจะค่อยๆทยอยสร้างเพราะ,ะนั้นเราจะทยอยไมเกรดไปเป็นสเต็ปสเ็ปไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันว่าทํำยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องเอาแอป,ปเราไปโผล่ในรายการของจังโก้นะครับให้มันรู้จักแอป,ปเราก่อนไม่งั้นมันก็มันก็ไมเกรดไม่ขึ้นนะครับเราก็จะมาใส่อะไรนะครับ ADM Portal .app ชื่อ,อะไร Majors แล้วก็อะไรนะครับถ้าจําได้ ก็คือต้องมาใส่ uh, .conflict อะไรสักอย่างใช่ไหมฮะขอผมดูนิดนึงครับอันนี้อย่าลืมมาใส่นะครับไม่งั้นมันจะหาไม่เจอนะครับขอผมหานิดนึงครับโอเค post c o n f l i c ของเราก็น่าชื่อ major conflict หรือเปล่าลองดูนะครับ แมเจอเออ Apps, ร์แอพส์นะครับแมจเจอร์คอนฟิกโอเคคอนฟิกนะครับโอเคใส่ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปสร้างไมเกรชั่นครับแม็กไมเกรชั่นนะครับแมนเน่ดพายนี่นะครับมันจะมีโอโอ no m o d u l name adm portal dot majors อ๋อเดี๋ยวนะครับแบบหนึ่งใช้ majors dot app ผมมือนะครับ apps โอเคอ่ะโอเคครับของที่เกี่ยวกับ migration เนี่ยมันจะมี show migration make migration อะไรเนี้ยครับนะครับซึ่งตัว Tango มันจะค่อยๆทำให้เรานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับมีสค u อชช m ไมเก t เรชันมีอะไรเต็มหมดเลยนะครับเราก็ทำอันนี้ก่อนครับเมคไมเกรชั่นมีไมเกเรชันเราก็ใส่ชื่อแอปไปครับ majors นะครับมันก็จะ oo น,นะครับต้องมี s yes. นะครับนะครับก็มันมันก็ไปดูครับว่า initial อะไรเราบอกว่า create model campus แบบนี้นะครับ ก็ถ้าแน่ใจเราก็ m ม n a g e แล้วก็ migrate เลยครับปุ้งมันก็จะไปสร้างนะครับตารางแคมปัสให้เราครับดูซิมาไหมนะครับนี่ครับ m a j o r ร์แเนี่ยจะสร้างตารางนี้ให้เรานะครับในนี้ก็มีฟิลตามนี้นะครับไ i เติลช็อตไเตตามที่เราเขียนเลยนะครับก็มีไอดองไออะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เอ่อตัวเดี๋ยวเราจะต้องเราโดยมากเราจะไม่ค่อยเซิร์ชด้วยไ i เติลไม่ได้เซิร์ชอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเดี๋ยวยี่หน่อยเนี่ยตารางเราต้องมีอินด็อกอินอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะสร้าง migration ในการสร้าง Index พวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเรียนไปนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราไปดูใน admin หน้า admin auto แล้วนะครับก็จะยังไม่ขอผมปิดแบบหนึ่งนะครับยังไม่เห็นอะไรนะครับยังไม่มีแคม p งแ campus อะไรมาให้ป้อน,นครับเพราะาเรายังไม่ได้ไป register กับกับกับตัวมันนะครับกับจังโก้ว่าโอเคให้เอาโมเดลนี้เข้าไปด้วยนะครับ เราก็ไป register เลยนะครับมันที่มันบอกนี่ครับในไฟล์ m a j o r s แล้วก็ admin นะครับมันก็บอกว่าให้มา register ตรงนี้เลยนะครับเราก็ททำตามมาเลยครับเราก็มา register นะครับนะวิธี register ก็เนี่ยครับ from models นะครับ import campus นะครับแล้วก็ admin site register campus จริงๆเราคอนฟิกอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับพอรีจิสเตอร์เสร็จปั๊บจะเห็นแคมปัสโ r o มาตรงนี้นะครับสังเกตว่าแคมปั s เรามี S แต่เวลาเติม S แล้วมันจังโก้มันโง่มากเลยครับก็คือมันจริงๆแคมปั s มี S ต้องเติม SS นะครับแต่ว่ามันมันไม่รู้นะครับทีนี้ทำไงให้มันรู้ครับก็เซตได้นะครับเดี๋ยวขอผมไปเซชก่อนว่าเซตยังไงจริงมันอยู่ในอยู่ในตัวโมเดลนะครับเดี๋ยวขอผมแอบดูดอกนิดนึงนะครับ จะทำให้ดูดูได้แข็งแกร่งนิดหนึ่งนะครับโอเคเด็กเมตาออปชันมันจะอยู่ใน MetaOption ของโมเดลเราแก้เลยแล้วกันนะครับ t a b l e ล a ทเบิลเนมนี่นะครับ verbal n a เ e p l u ร a l นะครับประมาณนี้นะครับ verbose n เ m e พูลลโทษทีครับก็ขอแก้เลยแล้วกันครับเพื่อจะได้เห็นเป็นตัวอย่างไปด้วยนะครับนะครับเวลาสร้าง Meta Class นะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับนะครับก็สร้าง Class ชื่อ Meta เลยนะครับ Class Meta ใส่ไตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ของมาในนี้เลยครับเช่น มีออปชันเยอะแยะเลยนะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเมตาคลาสนะครับแต่ว่าเราสั่งนี้ได้เลยครับ v e r b o s n a m e p l u r a l เท่ากับ campusset อย่างนี้นะครับฟึบใส่ตรงนี้เสร็จดูซิเปลี่ยนไหมน่าเห็นนะครับ campus มี ex แล้วครับโอ้ฉลาดขึ้นเยอะเหลยครับโอเคนะครับตัวจังโก้ก็จะนี่ครับ r i l y กับเรามากขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่ะ เซตตรงนี้เสร็จนะครับอ่ะทีนี้มีแคมปัสแล้วเราก็จะใส่ถ้าถ้าเราเดี๋ยวผมทําอย่างเลยแลกันครับแคมปัสเนี่ยเราจะถ้าจริงๆเกษตรก็มี5้าแคมปสัสเราจะอัพเข้าด้วยมือก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเ,าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้างสร้างคณะก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราอีกคลิปหนึ่งเราค่อยมาเขียนสคริปต์โหลดเข้าไปในแคมปัสกันนะครับโอเคใน แคมปัสนี่เรามีแคมปัสเสร็จเราก็มีแฟ c u l ตี้ครับแฟคคาตี faculty นะครับเป็นโมเดล not model นะครับก็เหมือนเดิมครับไเติจริงผมก็คงไม่ต้องมีช็อตไทเติลนะครับเพราะว่าไม่รู้จะย่อไปทำไมนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดจากนี้ก็คือตัว Faculty เนี่ยต้องมีแคมปั s ด้วยนะครับก็จะเป็น Relationship ระหว่างตัว f a c u l ตีกับแคมปั s นะครับทีนี้ของง่ายสุดก็คือเอเราก็จะใช้ หนึ่งแฟคีมีหนึ่งหนึ่งแคมนะครับเราก็จะใชะ้ตัว foreign key ที่เราเซตในนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีในกรณีที่เป็น many to many relationship เนี่ยเราจะต้องใช้ทำอย่างอื่นนะครับจะมีมันจะมี join table อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปนะครับแต่ถ้าง,ง่ายๆสุดแบบแบบ one to many นี่เราก็จะใช้นะครับ foreign key field นะครับ เราก็สั่งนี้ครับแ a มปัสเป็น m o d e l s forian e i g n key นะครับเราก็บอกไปเลยครับว่าโมดูลชื่ออะไรนะครับก็ c a m p ัสอย่างนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะให้สมมุติว่าถ้าแคมปัสโดนลบแล้ว f a c ต l t ีโดนลบด้วยหรือเปล่าก็สั่ง on delete ไปด้วยเลยก็ได้นะครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใส่มันจะไม่ใส่มันจะพังไหมแต่ว่าอาผมคิดว่าผมไม่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับสั่ง,งนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็นิยามครับ atr self return self dot title นะครับก็โอเคมั้งน่าจะโอเคจริงๆเราควรจะวงเล็บ campus ไปด้วยนะครับแต่มันจะช้าเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันครับ self t title อ่ะโอเคพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บอ๋อจริงๆ faculty เวลา พิมพ์เป็น s ก็ต้องมี i e s ใช่ไหมครับเราก็โอเคมีเมตาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับคา่า meta faculties อ่ะโอเคเพื่อความถูกต้องทางภาษาศาสตร์ครับปกติผมก็จะเอาเมตาไปไว้ข้างบนบนเลยนะครับแล้วก็นี้ไว้ข้างล่างอ่ะโอเคครับจะได้เห็นกันจัดจ่อนะประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้แล้วเราจะ migration ก,กันยังไงต่อนะครับทีนี้ เทเบิลเราไม่ยังไม่มี Faculty Table นะครับเราก็ต้องไป Migrate ครับนะครับ Make Migration Majors ถ้าเราไม่บอกอะไรเลยนะครับลองดูซิว่าตังโก้มันฉลาดไหมมันจะทำอะไรให้เรานะครับนี่นะครับมันก็น่ครับ Make m i g r a t i o n แล้วก็บอก Auto นะครับมันก็มันก็เช็คเลยครับว่าเราแก้อะไรไปบ้างนะครับสร้างโมดูลโมเดล Faculty นะครับ แล้วก็มี Meta option on campus อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเราไม่บอกอะไรเลยมันก็ชื่อ migration ก็จะประมาณนี้ครับ auto auto ไปเรื่อยจริงเราสามารถระบุชื่อ migration ให้มันชัดเจนได้นะครับว่าว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราค่อยเราอ u t o ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ manage py migrate ชิปมันก็มารัน migration นะครับตึกตักตึก,ต,ก,ต,กตักไปนะครับก็ไปดูครับว่า ดัตเตเบสเราเป็นไงบ้างแล้วนะครับก็จะมีเมเจอร์แคมปัสแล้วก็เมเจอร์แฟคคอตี้อยู่ตรงนี้นะครับก็โครงสร้างของมันก็มีนยครับไตเติลแคมปัสไอดีอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับก็มี ID เป็น primary key นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะลองมาดูในตัวแอดมินเราครับแอดมินเราก็ยังไม่มีแคมปัสอะไรขึ้นเพราะเรายังไม่ได้แอดเข้าไปนะครับเราก็แอดเข้าไปเลยครับ Faculty นะครับนะครับอ่ะได้เสร็จอ่ะลองมาแอดตัวอย่างสักนิดนึงครับไทเติ้ลอ่าบางเขนอ่าวิทยาเขตบางเขนก็บางเขนเซฟแอนด์แอดอนาเตอร์วิทยายาเขตกำแพงแสนกำแพงแสนเซฟไปดูคณะกันครับ คณะก็ลองแอดดูครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ชื่อยาวเลยนะคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่บางเขนก็เซฟแล้วก็แอดได้นะครับหน้าแฟคทอตี้ก็จะเห็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปแรกเดี๋ยวเราจะไปเขียนสคริปต์สำหรับ Import ของพวกนี้กันปกติเนี่ยของพวกนี้เราก็ไม่คงไม่ได้ Import กันรัวๆทุกอย่างนะครับอย่างแคมปัสบางทีเราก็สร้างมือแต่ว่า เราจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนคอมมานด์ไลน์ของจังโก้ก็คือเวลาเอาไฟล์เข้า Import อเลยเนี่ยสั่งทางคอมมานด์ไลน์มันจะสะดวกกว่าเราก็จะไปเขียนสคริปต์ให้มันมันมันอินพุเข้ามานะครับทีนี้สคริปต์จะทำไงให,ให้มันไปนโหลดโมเดลของจังโก้ให้เราใช้งานได้ตรงนี้ก็จะมีท่านิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเรียนไปด้วยกันโอเคครับก็คลิปแรกคิดว่าเป็นประมาณนี้นะครับคลิปถัดไปก็จะซับซ้อนขึ้นครับก็ค่อยๆดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ